อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมจีบคะน้าฮ่องกงมาฝากค่ะใส่เนื้อกุ้งสับและเนื้อหมูสับติดมันลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โกลกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสเห็ดหอมและแป้งข้าวโพดเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีวางใบคะน้าฮ่องกงลวกบนภาชนะตักไส้กุ้งสับที่แช่เย็นใส่ลงตรงกลางจากนั้นม้วนเป็นท่อนหั่นแบ่งครึ่งวางกุ้งสดด้านบนถ่ายด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตให้ทั่วทั้งชิ้นจัดลงในรังถึงนำไปนึ่งจนกระทั่งสุกจัดขนมจีบคะน้าฮ่องกงใส่ภาชนะรับประทานคู่กับติ๊กโชว์พร้อมเสิร์ฟค่ะ